ขอโมทนากับเราท่านทั้งหลายที่ตั้งใจในการฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าการสวดหรือสาธยายนั้นนะสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือว่าการระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือการนอบน้อมนั่นเองการนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยถ้าว่าโดยสภาวะธรรมโดยตรงก็ได้แก่มหากุศลจิตูปาทที่มีศรัทธาที่มีเจตนาและมีปัญญาเป็นประธานทีนี้มหากุศลจิตูปาทที่มีศรัทธามีเจตนาและปัญญาเป็นประธานนั้นโดยปัจจัยก็คือว่าคือมหากุศลจิตูปาทฉะนั้นมหากุศลจิตูปาทก็คือมหากุศลจิตนั้นคือจิตที่ไม่มีโทษและก็ให้ผลเป็นความสุขและสามารถให้ผลเกิดขึ้นมากกว่าตนทั้งที่เป็นเบื้องต้นของฌานอภิญญามรรคผลก็ได้แก่มหากุศลจิต8ดวงนะทีนี้ใน8ดวงนั้นก็เป็นมหากุศลญาณสัมปยุต4และก็เป็นมหากุศลญาณวิปยุตทั้ง4ลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่ามหากุศลจิตูปบาทเรียกว่าจิตูปบาทนั้นหมายถึงว่าเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นบางท่านก็สามารถที่จะขับเน้นให้ศรัทธาเป็นประธานได้บางท่านก็ขับเน้นเจตนาขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นประธานบางท่านก็มีการขับเน้นตัวปัญญาคือความรู้ความเข้าใจในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นประธานเราท่านทั้งหลายก็มาใคร่ควรมาพิจารณาและก็ปรุงแต่งสภาพจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าการตั้งใจเพื่อจะให้กุศลจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยนะว่าไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดข้าพเจ้าก็จะให้แต่กุศลจิตูปาทเท่านั้นเกิดขึ้นพลังจิตอำนาจจิตที่คิดใคร่ควรในลักษณะอย่างนี้โดยการตั้งหลักไว้ก่อนนั้นน่ะจะเป็นปัจจัยช่วยเราท่านทั้งหลายในการกระตุ้นเตือนให้กุศลจิตูปาทนั้นเกิดได้ง่ายนี่ประการแรกเขาเรียกว่านิยมิตะประการที่2ปรินามมิตะก็หมายความบอกว่าการน้อมจิตโอนจิตหรือรู้จักน้อมจิตเข้าหากุศลเข้าหาคุณความดีอยู่เนืองนิดปฏิเสธบาปให้เป็นผลักดันบาปให้ออกไปจากใจโดยการน้อมจิตให้อยู่กับกุศลฝึกหัดขัดเกลาตัวเองโดยการที่จะน้อมจิตให้เป็นไปกับกุศลอย่างนี้ก็เรียกปรินามิตะประการที่3ที่ท่านเรียกว่าสมุทาจาระเนี่ยหมายความว่าฝึกจิตให้คุ้นเคยให้ศรัทธามีความคุ้นเคยกับกุศลโดยเฉพาะให้เจตนาคือธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งจัดแจงนั่นแหละเพราะถ้าเจตนาไปคุ้นเคยกับโลภะท่านเหล่านั้นก็จะมีอัธยาศัยที่มีโลภะมากถ้าเจตนาไปคุ้นเคยกับโทสะท่านเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่หงุดหงิดเครียดและวิตกกังวลมากถ้าเจตนาของท่านเหล่านั้นไปคุ้นเคยกับวิจิกิจฉาซึ่งเป็นโมมูหจิตหรือไปคุ้นเคยกับอุทธจักซึ่งเป็นโมมูหจิตเหมือนกันก็แต่ละกลุ่มก็แยกกันออกไปว่าเป็นคนที่มีวิจิกิจฉาลังเลสงสัยในคำสอนของพระศาสดาสงสัยในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระอริยสงฆ์สงสัยในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นสงสัยในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทคือหลักของเหตุผลกระแสของชีวิตที่มันหมุนเวียนไปในสังสารวัฏบางท่านก็ฟุ้งซ่านนั้นวงบอกให้เห็นอะไรเจตนากรรมของท่านเหล่านั้นไปคุ้นเคยกับบาปอกุศลธรรมลามกแล้วนี่ถือว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นฉะนั้นต้องจัดแจงปรุงแต่งเจตนากรรมนั้นให้มีความคุ้นเคยกับกุศลจิตตุปบาทคุ้นเคยคืออะไรให้เจตนาเป็นไปกับศรัทธาศรัทธานั้นเป็นธรรมชาติที่
มีความเชื่อแล้วก็มีความเลื่อมใสมีความเด็ดเดี่ยวมีความผ่องใสในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างไม่หวั่นไหวเจตนาก็ปรุงแต่งกระแสของกุศลจิตุบาทนั้นให้มีความคุ้นเคยจนในที่สุดนั้นจากการฟังมากขึ้นมากขึ้นจากกายที่เป็นสังขาริกเนี่ยจะกลายเป็นอสังขาริกได้แล้วก็จะกลายเป็นจิตที่มีกำลังมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในคุณของพระศาสดาอันนี้ก็เรียกว่าฝึกจิตให้เกิดความคุ้นเคยกับกุศลให้ต่อเนื่องประการที่4ท่านเรียกว่าอาภูชิตะนั่นหมายความว่าต้องหัดคิดอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถ้าถิ่นที่เราอยู่ไม่เหมาะสมก็จงทำถิ่นนั้นให้เหมาะสมโดยการให้พระธรรมคำสอนของพระศาสดาไหลเข้าอยู่ในถิ่นเราในให้ได้จึงจะกลายเป็นถิ่นนั้นเป็นกลายเป็นปฏิรูปประเทศเมื่อเราทำถิ่นนั้นให้เป็นประเทศที่เป็นปฏิรูปประเทศแล้วเนี่ยบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจะได้ไปแสดงธรรมให้กับท่านทั้งหลายฟังเมื่อท่านได้ฟังธรรมของพระบรมศาสดาแล้วท่านจะได้เกิดโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาด้วยปัญญาแยกคายแล้วก็จะได้ฉลาดคิดถูกทางถูกวิธีถูกอุบายแล้วก็รู้จักที่จะคิดหาเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆได้คิดไปตามคำสอนได้และก็คือสามารถที่จะคิดเพื่อจะออกจากบาปอกุศลธรรมอลามกได้แล้วก็คิดปลุกเร้าคุณธรรมคือปลุกเร้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งๆไปได้เนี่ยคือหลักของการที่จะทำให้มหากุศลจิตุบาทเกิดขึ้นทีนี้มาพูดถึงการที่เราจะสาธยายโดยเฉพาะจะสาธยายในบทของอิติปิโสรัตนมาลาเนี่ย108เนี่ยคือพระพุทธคุณเนี่ย56บทเนี่ยเป็นการสาธยายเพื่อให้เกิดการที่จะเห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านอบน้อมในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นแล้วก็มีความเข้าใจในพระบรมศาสดามากขึ้นเห็นคุณของพระศาสดามากขึ้นฉะนั้นมหากุศลจิตุบาทเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มที่เป็นญาณสัมปยุตและญาณวิปยุตกลุ่มที่เป็นโสมนัสและเป็นอุเบกขากลุ่มที่เป็นอสังขาริกและสสังขาริกตรงนี้เราท่านทั้งหลายสามารถที่จะปรุงแต่งให้กุศลจิตเหล่านี้เกิดได้ถ้าเรารู้จักคิดแล้วก็รู้จักจะศึกษาหรือฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ชัดเจนเพราะกุศลธรรมเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่เกิดขึ้นด้วยการปรุงแต่งด้วยการจัดแจงในทางที่ถูกที่ควรทีนี้เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการนอบน้อมทีนี้ย่อมนอบน้อมก็หมายถึงกิริยานอบน้อมโดยตรงถ้าถามบอกว่ามหากุศลจิตุบาทที่มีศรัทธามีเจตนาและปัญญาเป็นประธานซึ่งเกิดขึ้นก่อนกิริยาที่นอบน้อมอย่างนี้เขาเรียกว่าโดยพรูปจารณัยคือกาคือสำนวนที่กล่าวถึงเหตุแต่มุ่งหมายถึงกล่าวถึงผลแต่มุ่งหมายถึงเหตุผลคืออะไรเราดูจากบุคคลที่นอบน้อมพระบรมศาสดาดูกิริยาที่แสดงออกมาทางกายกรรมแสดงออกมาทางวจีกรรมและแสดงออกมาทางมโนกรรมอันนี้เขาเรียกกิริยาที่นอบน้อมเหตุที่ทำให้กิริยาอาการนั้นนอบน้อมได้นั้นคืออะไรเป็นเหตุบอกมหากุศลจิตุบาทที่มีศรัทธาเป็นประธานที่มีเจตนาเป็นประธานที่มีปัญญาเป็นประธานใช่ไหมนี่พอเรารู้และเข้าใจอย่างนี้ว่าเจตนาที่เป็นเหตุนอบน้อมเขาเรียกกรณาสาธนะเป็นข้อความที่ปรากฏโดยพรูปจารณัยผลก็คือกิริยานอบน้อมของบุคคลเหตุที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือมหากุศลจิตุบาท
ที่มีศรัทธามีเจตนาและปัญญาเป็นประธานซึ่งเกิดขึ้นก่อนกิริยาที่นอบน้อมฉะนั้นกิริยาที่นอบน้อมเนี่ยให้ดูว่าเบื้องหลังของกิริยาที่มีการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจนั้นน่ะเบื้องหลังของกิริยาที่นอบน้อมนั้นคือมหากุศลจิตุบาทที่มีศรัทธามีเจตนาและปัญญาเป็นประธานถ้าอย่างนี้ชัดถึงจะชัดเจนถ้าเบื้องหลังการนอบน้อมเป็นโลภะโทสะโมหะอย่างนั้นเขาไม่เรียกว่านอบน้อมมันจะมีพวกราภะวันดนาพยาวันดนาใช่ไหมกุราจาระวันดนาเป็นการนอบน้อมด้วยหวังแก่ลาภนอบน้อมด้วยความกลัวความโกรธนอบน้อมตามวัฒนธรรมประเพณีซึ่งไม่รู้ไม่เข้าใจอันนั้นก็เป็นโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างแต่ในชั้นคำสอนของพระศาสดาที่เราจะเข้าถึงการบวชสวดอิติปิโสรัตนมาราเป็นต้นกิริยาที่มีการนอบน้อมออกมาทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นต้องให้มหากุศลจิตุบาทที่มีเจตนาปัญญาและศรัทธาเป็นประธานอยู่เบื้องหลังถ้าอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าท่านผู้นั้นได้เข้านอบน้อมพระบรมศาสดาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงนั้นต้องชัดเจนในการที่จะตั้งหลักให้ถูกตั้งจิตให้เป็นวิธีคิดให้ชัดถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายฟังการสวดรัตนมาลาก็เดี๋ยวจะไม่ได้เจริญกุศลให้เต็มที่แล้วก็จะบริหารใจไม่เป็นเมื่อบริหารจิตไม่เป็นแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายก็จะพลาดจากโอกาสที่จะเข้าถึงศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐอันสูงสุดซึ่งนานนักหนาที่อัตภาพของเราท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสในการที่เข้ามาสัมผัสหรือได้เห็นหรือได้รู้ว่าพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่ว่ากำลังฟังแต่ปล่อยให้บาปอกุศลธรรมอันลามกมันเกิดถ้าอย่างนั้นบ่งบอกว่าถึงแม้จะประนมมือถึงแม้จะนั่งโดยความเคารพมีแค่กิริยาที่นอบน้อมแต่เบื้องหลังของกิริยากลายเป็นโลภะกลายเป็นโทสะกลายเป็นโมหะหวังว่าเราท่านทั้งหลายคงไม่ใช่คงจะไม่นำเอาบาปอกุศลธรรมลามกมากราบหรือมาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าหวังว่าเราท่านทั้งหลายต้องเอามหากุศลจิตุบาทที่มีเจตนามีศรัทธามีปัญญาเพื่อจะเป็นประธานแก่การนอบน้อมเราจะได้มีการนอบน้อมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจและเป็นอภิวันธนาเป็นอภิวาทอย่างแท้จริงก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงตั้งใจที่จะรับฟังในบทที่จะสวดต่อไปก็ขึ้นอิติปิโสรัตนมาลาพระพุทธคุณอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิดูอนุตตรโรปุริสดัมมาสารถิสัทธาเดวมนุสานังพุทโธภควาติอิโทสัพพัญญุตยานังอิชันโตอาสวะขยังอิทังดัมมังอนุปัตโตอิทิมันโตนะมามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพัญญุตยานพระองค์ทรงปรารถนาธรรมที่สิ้นจากอาสวะคือกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะก็ได้ทรงบรรลุธรรมที่ทรงปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ทรงมีความสำเร็จพระองค์นั้นตินโนโยวัตดุขัมหาตินังโลกานมุตตโม
ติสโหภูมิอติกันโตตินนาโอคังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นในวัฏฏะแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้ข้ามโอคาทั้งสี่ได้แล้วพระองค์นั้นปิโยเดวมนุสานังปิโยบรัมมานมุตโมปิโยนาคาสุปันนานังปิยินดรียังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดไปจนถึงสัตว์เดรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นต้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์เอิบอิ่มพระองค์นั้นโสกาวิราตจิตโตโยโสภมาโนสเดวเกโสกปะเตปโมเทนโตโสภวันนังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระจิตคลายจากความโศกแล้วเป็นผู้งดงามในโลกนี้กับทั้งเทวโลกยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายโศกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชวีวันงามพระองค์นั้นภัชิตาเยนสัทธัมมาภัคคปาเปนตาดินาพยาสเตมหาเซนโตพยาสันตังนามามิหังพระสัทธรรมคือคำสอนของพระบรมศาสดาทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดผู้มีบาปอันหักทำลายหมดสิ้นแล้วมีพระหฤทัยคงที่ทรงแจกแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยังสัตว์ผู้กลัวภัยให้หายจากความกลัวข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าผู้มีภัยอันสงบระงับแล้วพระองค์นั้นคามิโตเยนะสัตดัมโมคามาปิโตสเดวกังคัจฉมาโนสิวังรามังคัมยะดัมมังนามามิหังพระสัทธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงบรรลุแล้วยังมนุษย์กับทั้งเทวดาให้บรรลุตามด้วยทรงบรรลุถึงพระนิพพานอันยังความยินดีให้เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีธรรมอันบรรลุแล้วพระองค์นั้นวานานิคมิโยตันหาวาจังภาสติอุตตมังวานานิพพานัตปนัทธายาวายมันตังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงออกจากวานะกล่าวคือเครื่องร้อยรัดคือตัณหาได้แล้วทรงกล่าวพระวาจาอันประเสริฐอันเลิศแล้วเพื่อประโยชน์แก่การดับไฟคือวานะคือตัณหานั้นข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงมีความเพียรพยายามพระองค์นั้น
อนัสสาสกัสสตานังอัสสาสังเทติโยชิโนอนันตาคุณสัมปันโนอันตคามิงนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดโปรดประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีความอุ่นใจเลยพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยพระคุณอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงบรรลุถึงที่สุดแห่งความทุกข์ราโตนิพพานสัมปเตราโตโสสัตตโมจเนรัมมาเปติทัสเตโยระนาจาคังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในพระนิพพานสมบัติพระองค์ใดทรงยินดีแล้วในอันปลดเปลื้องสัตว์ออกจากวัฏทุกข์มีชาติทุกข์เป็นต้นพระองค์ใดทรงยังสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้ยินดีในการเปลื้องความทุกข์เหล่านั้นด้วยข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้สละข้าศึกคือกิเลสเสียได้หัญญเตปาปเกดัมเมหังสาเปติปรังชนังหังสมานังมหาวีรังหันตปาปังนามามิหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกำจัดธรรมทั้งหลายอันเป็นบาปเสียได้ทรงยังชนอื่นให้ร่าเริงในธรรมที่เป็นกุศลมีมรรคกุศลเป็นที่สุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระหฤทัยร่าเริงกล้าหาญยิ่งใหญ่ทรงกำจัดบาปธรรมทั้งหมดได้แล้วสังคตาสังคเตดัมมาสัมมาเทเสสิปานินังสังสารังสังวิคาเตติสัมพุทธันตังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมทั้งที่เป็นสังคตะทั้งที่เป็นอสังคตะแก่สัตว์ทั้งหลายโดยถูกต้องทรงพิฆาตสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมาตาวปาริโตสเตมานาทัตเทปมาทิโนมานิโตเดวสังเคหีมานาคาตังนามามิหังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายทั้งพระมารดาทรงถนอมบุตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกำราบเสียได้ซึ่งคนกระด้างเย่อหยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันหมู่เทวดานับถือแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้กำจัดมานะเสียได้พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงถนอมสัตว์ทั้งหลายดังมารดาถนอมบุตรพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงกำราบเสียได้ซึ่งคนกระด้างและคนเย่อหยิ่งพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันหมู่เทวดานับถือแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ทรงกำจัดมานะเสียได้ยามเวลาฟังสาธยายก็นึกระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดามากๆจะได้เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยว่าพระบรมศาสดาเนี่ยอบรมสร้างบารมีมาอย่างยาวไกลนะตอนนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้มาฟังได้มาประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วตอนนี้ลมหายใจของเราท่านทั้งหลายยังมีอยู่แต่ละวันแต่ละเวลาคิดว่าเราจะถวายอะไรเป็นพุทธบูชาถ้าพาหิรทานทานภายนอกมีดอกไม้ธูปเทียนหรือการบูชาด้วยของต่างๆแล้วอัจฉริกทานเราจะมีคุณธรรมอะไรถวายพระบรมศาสดาบ้างคิดเอาไปใคร่ครวญมีความดีอะไรมีทานกุศลเจตนาทานอโลภาทานวัตถุทานวิรติทานต่างๆเหล่านี้หรือมหาทานที่เป็นเจตนาเป็นต้นที่เป็นปัจจัยแก่การงดเว้นจากปานาติบาตอทินนาทานกามีสุมาวิชาจารมุสาวาทปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมภพราปะอภิชาพยาบาทงดเว้นจากมิจฉาทิฏฐิอันนั้นเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาถวายเทิดพระเกียรติของพระบรมศาสดาที่อุตสาหะบำเพ็ญบารมี10อุปบารมี10ปรมัตถบารมี10แล้วทรงได้สัพพัญญุตญาณประกาศพระสัทธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาพระองค์กลั่นคำสอนจากหทัยจากหัวใจด้วยสัพพัญญุตญาณนั่นแหละแล้วก็เปล่งพระโอษฐ์ประกาศพระธรรมเทศนาเป็นเวลา45ปีตอนนี้พระธรรมของพระศาสดาเป็นพระศาสดากำลังทำกิจของท่านอยู่เราท่านทั้งหลายตั้งสตินสีไว้ในพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แข็งแรงให้ชัดเจนอย่าได้พลาดจากศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐเลยยอมลำบากในการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาจนกว่าลมจะหายใจจะขาดดีกว่าไปทรมานในอเวจีในนรกหรือในอบายภูมิแค่ 2-3 ชั่วโมงก็ลำบากมากแล้วฉะนั้นอย่าท้อเมื่อฟังบทสวดและคำแปลในคุณของพระศาสดาแล้วเนี่ยต้องจงตั้งจิตให้มั่นคงอย่าปล่อยให้บาปอกุศลธรรมลามกเกิดขึ้นต่อหน้าพระธรรมของพระศาสดาถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นผู้ไม่เคารพพระธรรมเมื่อท่านไม่เคารพพระธรรมโอกาสแห่งการบรรลุธรรมของพระศาสดามันไม่มีพระศาสดาตรัสว่าพุทธคารวตาเคารพในพระพุทธเจ้าธรรมคารวตาเคารพในพระธรรมสังฆคารวตาเคารพในพระสงฆ์สิกขาคารวตาเคารพในสิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาสมาธิคาคารวตาเคารพในสมาธิในสมาบัติอัปปามาทคารวตาเคารพในการความไม่ประมาทคือการเจริญสติปฏิสันถาคารวตาเคารพในปฏิสันถาน2คืออามิสปฏิสันถานและธรรมปฏิสันถานอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระเจดีย์จงทำจิตนอบน้อมมีคุณของพระศาสดาเป็นสรณะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าฟังธรรมอยู่อย่าให้ความโกรธความโลภความหลงทีนมิทะมาแทรกชื่อว่าท่านไม่เคารพพระธรรมโอกาสบรรลุท่านจะไม่มีอยู่ต่อหน้าพระสงฆ์ต้องเคารพในพระสงฆ์ในคุณธรรมของท่านเคารพในสิกขา3
คือทำศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์ในกระแสจิตเคารพในสมาธิทำบริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิให้ได้เกิดมากับเขาทีในชาตินี้เคารพในความไม่ประมาทคือฟังพระธรรมก็อย่าให้สติขาดในขณะฟังให้ตามระลึกไปบทเนื้อหาสาระที่ในขณะที่ฟังเมื่อฟังเสร็จก็ย้อนกลับระลึกก็ได้จำก็ได้นึกก็ออกไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอะอันนี้เขาเรียกว่าเคารพในความไม่ประมาทเคารพในปฏิสันถานต้อนรับกันด้วยกุศลจิตมีสิ่งของก็นอบน้อมกันนี่เป็นน้ำเป็นสิ่งของต่างๆธรรมะปฏิสันถานหลังจากนั้นก็สนทนาพระธรรมอย่าไปคุยเรื่องอื่นถ้าไปคุยเรื่องอื่นเราจะพลาดจากศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้าถ้าจะคุยเรื่องอื่นที่ไม่เป็นไปกับคำสอนให้ต่างคนต่างนิ่งให้อยู่อย่างอริยชนถ้าท่านทั้งหลายตั้งหลักให้ถูกแล้วท่านจะได้ไม่พลาดจากศาสนาอันประเสริฐของพระชินเจ้าจิตเนี่ยฝึกได้มันฝึกได้โยมบอกเขาบ่อยเข้าใจไหมบอกเขาบ่อยคือเราบอกเขาดีๆเขาจะเชื่อฟังจิตก็เหมือนกับโคนันทิวิสารเนี่ยพูดกับเขาดีๆบอกเขาถ้าเขาไม่ชอบฟังทำก็บอกเขาทำไมจึงไม่ชอบฟังสิฟังแล้วจะได้ข้อมูลเมื่อได้ข้อมูลเสร็จแล้วจะได้ไม่หลงไงบอกเขาอย่างเงี้ยนะอย่าหลับอย่างเงี้ยนะบอกเขาบ่อยว่าจิตเอ้ยไปหลับทำไมใช่ไหมบอกกับเจ้านี่หลับมานานแล้วในสังสารวัฏเนี่ยบอกเขาบ่อยบอกเขาดีๆเขาเชื่อฟังหมดนั่นแหละจิตนี่ฝึกได้แต่ก่อนเราไม่ค่อยเข้าใจบอกเขาไงเราไม่ให้คนอื่นบอกมันไม่ค่อยฟังหรอกเราบอกตัวเราเองบ่อยๆฝึกให้เขาฟังทำฝึกให้เขาอยู่กับคำสอนฝึกให้เขาคิดให้ถูกทางคือเราปล่อยสเปสปะมานานแล้วใช่ไหมจิตเนี่ยเหมือนคนบางคนเนี่ยกำหนดดูลมหายใจไม่ได้มาง่ายมากเลยก็บอกเขาที่ดูกระทบดูที่กระทบดูที่กระทบมาเดี๋ยวก็อยู่ไม่ไปหรอกนี่เราไม่ค่อยมีวิธีการจะบอกเขาพอนั่งปุ๊บเนี่ยเผลอหลับปุ๊บปุ๊บไปคนที่หลับนั่งกรรมฐานเจริญกรรมฐานก็จะหลับฟังธรรมก็จะหลับเนี่ยบุคคลเหล่านี้ความจำจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยสติจะเลอะเลือนเนี่ยฝึกไว้เพราะยิ่งอายุยิ่งมากขึ้นยิ่งฝึกยากขึ้นไหมยิ่งยากขึ้นนะคนเราเนี่ยถ้าลงผวังก็ไม่ขึ้นชาวนะถ้าขึ้นชาวนะก็ไม่ลงผวังคำว่าผวังเนี่ยก็แปลว่าจิตมันตกผวังเนี่ยก็คือว่านั่นแหละที่มันหลับนั่นแหละเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละคนที่หลับเนี่ยแปลว่าใช้ผวังเยอะแต่ใช้ชาวนะน้อยบุคคลเหล่านี้จะเข้าใจพระธรรมไม่ค่อยดีจำจะเก่งนะคนที่หลับๆเนี่ยอาจจะท่องจำอะไรได้ก็จริงแต่ความเข้าใจไม่ค่อยเกิดเพราะการไตร่ตรองการใคร่ควรไม่ค่อยเกิดมันเป็นอย่างนั้นงั้นอย่าใช้มากผวังในพุทธเจ้าจะใช้น้อยที่สุดเพราะผวังเป็นทุกขสัตว์ควรกำหนดรู้ไอ้ตัวผวังเนี่ยควรกำหนดรู้ควรวิจัยควรพิจารณาว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลายชอบอยู่ในผวังนี่แหละมันถึงไม่ยอมออกจากวัฏฏะทุกข์กันได้เพราะผวังเนี่ยมันเพลิดเพลินมันน่ายินดีเนี่ยเช่นการหลับนี่น่ายินดีไหมมีความสุขไหมมีทุกคนอยากจะหลับสบายมีความสุขขนาดไม่หลับยังไปกินยานอนหลับเลยใช่ไหมก็คืออยากจะได้ผวังกันนั่นเองคนเราเนี่ยอยากได้ผวังอย่างเงี้ยถ้าเราจะฟังธรรมอย่างเงี้ยไม่ค่อยหลับใช่ไหมคอยมักจะหลับใช่ไหมแต่ว่าไปหลับจริงๆไม่ค่อยหลับใช่ไหมเป็นไหมพอจะให้หลับจริงๆไม่หลับแปลกตอนฟังธรรมฟุ้งซ่านมักจะหลับแต่พอไปหยุดอยู่คนเดียวนี่ให้นอนจริงๆไม่ค่อยหลับนี่ยังยอมพ่อเนี่ยประจำเลยนอนไม่ค่อยหลับแต่ถ้าฟังธรรมจะหลับเงี้ยจะแม่เป็นไหมก็เป็นบ่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยพอจะฟังธรรมก็หน่อยลมอย่าไปปฏิเสธบอกตัวเองว่าเราฟังได้
ธรรมะเนี่ยดีฟังแล้วจะได้ไปสวรรค์ฟังแล้วจะได้ไปสุคติฟังแล้วจะได้มีช่องทางการคิดที่ถูกทำไมไม่ชอบฟังทำไมพูดเรื่องอื่นคล่องจังแต่ไม่พูดธรรมะแล้วพูดไม่ออกเอาลองสังเกตลองให้คุยเรื่องธรรมะดูดิไปได้ไม่สองไม่กี่คำแต่ลองคุยเรื่องทางบ้านดูดิคุยได้ทั้งวันไหมคล่องเลยยังไม่ต้องไปคุยเรื่องอาหารลองไปคุยเรื่องขนมลองไปคุยเรื่องทำกับข้าวลองไปคุยเรื่องคนโน้นเป็นอย่างนี้คนโน้นคนนี้เป็นอย่างโน้นคล่องปึ๊ดเลยถ้าฟังแล้วงงเลยทำไมพูดคล่องกันเรื่องนี้นะเป็นอย่างเงี้ยเราเนี่ยมันคล่องทางโลกมันชำนาญในเรื่องของสัพเพหิระชำนาญมากในเรื่องของสัมผัสปลาปะเขาเรียกเพอเจอร์เป็นบาปเขาบอกอย่างนี้อย่าได้พูดเพอเจอร์ละเมอพร่อยอย่าพูดพร่อยพลอยเท็จจงเข็ดข้ามสำรวมปากเอาไว้พร้อยงามอย่าบ่มบามบ่นว่าทั้งตาปีไว้เดี๋ยวเขาบอกอย่างนี้เรื่องวาจาเนี่ยที่สมัยก่อนมีพระเถระท่านแต่งคำกลอนเขาไว้ท่านพูดฟังแล้วอึบเลยอันวาจาชั่วตัวอุบาทเนี่ยช่างร้ายกาจจะเหลือที่ถึงเป็นลูกพ่อแม่ก็ไม่ดีเป็นน้องพี่เขาก็รำคาญเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นเมียสามีหรือผัวก็นายเขาบอกเข้าใกล้สัตว์เดรัจฉานก็ยุยงไอ้ยุยงไอ้แตกกันทำลายผานสามัคคีอันนี้คือว่าเขาสรุปเขาตำหนิไงเขาตำหนิว่าวาจาเนี่ยคือเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าใช้วาจาคุยเรื่องอื่นเนี่ยคล่องแต่ถ้าคุยธรรมะแล้วคุยกันไม่ค่อยเป็นเอาลองดูนะเอามาจะให้ใครสักคนที่นั่งอยู่เนี่ยให้กล่าวธรรมะให้มาฟังเนี่ยให้เอาสือไปกลางอย่างนี้เลยแล้วก็กล่าวได้ไม่กี่คำเราหยุดกันเลยเชื่อไหมเอางี้เอาดร.ที่ภาวดีดีกว่าเราให้กล่าวธรรมะห้ามกล่าวเรื่องวิชาจิตวิทยาว่าที่ชำนาญเนี่ยถ้ากล่าววิชาจะเรียนคล่องเลยใช่ไหมให้กล่าวธรรมะดีๆไปไม่เป็นเลยแต่เนี้ยไปไม่ใช่ไม่เป็นก็คือได้ไม่มากไงแต่ถ้าคุยเรื่องที่ตนเองชำนาญนี่ถนัดเลยใช่ไหมถ้าคุยเรื่องกับข้าวชำนาญไหมชำนาญไหมชำนาญเลยเนี่ยถ้าคุยเรื่องสติสัมปชัญญะลองบอกทีเดียวอย่ามองคนนั่งอธิบายคำว่าสติให้อาจารย์ฟังดิไม่ได้เลยแต่ถ้าคุยทั้งเรื่องทั้งบ้านนี่คล่องเลยใช่ไหมฮะก็นี่เป็นเงี้ยอันนี้เขาเรียกปรางอะไรเนี่ยพุทธโลกนี่อย่างงี้เขาเรียกปรางอะไรอย่างงี้เขาเรียกปรางเลยมาลวิชัยนะปรางมาลวิชัยที่ทำสลักด้วยหินอ่อนนะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาน่าจะได้ไปวันนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะไม่ทันนะถ้าจะไปที่พิพิธภัณฑ์จะมีพระพุทธรูปที่งามมากก็เรียกปรางปฐมเทศนาที่ทำด้วยหินทรายแดงจนทางที่ว่าเป็นมรดกโลกด้วยนะแล้วก็ส่งประกวดทีไรจนก็ห้ามแล้วส่งประกวดทีไรได้ลำดับหนึ่งของโลกทุกทีเลยเนี่ยที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่เอาไว้ขากลับมาถ้าชีวิตไม่ตายกันซะก่อนก็จะได้ไปดูงามกลับมาเนาะเพราะพรุ่งนี้ไม่ทันเพราะพรุ่งนี้แค่เข้าไปตรงนั้นก็หมดเวลาเลยเอาอุทิศส่วนกุศลกันสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม
อยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุ